พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นการโยกย้ายพลเอกเสถียรเพิ่มทองอินปลัดกระทรวงกลาโหมไปช่วยราชการสำนักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมกับพลเอกชาตรีทัตติรองปลัดกระทรวงกลาโหมและพลเอกพินพาสริวัฒน์เจ้ากรมเสมียนตราโดยบอกนะคะว่าเป็นเรื่องภายในของกระทรวงกลาโหมไม่เกี่ยวกับกองทัพบกซึ่งการโยกย้ายภายในกระทรวงนั้นเป็นอำนาจของผู้บังคับบัญชาตามพระราชบัญญัติการจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมให้ไว้โดยพลเอกพลอากาศเอกสุกัมพลสุวรรณทัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ดำเนินการตามกฎหมายแล้วพลเอกประยุทธ์บอกด้วยนะคะว่าส่วนตัวไม่ต้องการให้นำเรื่องนี้มาเป็นประเด็นเชื่อมโยงกับการเมืองเพราะจะทำให้หน่วยงานภายในไม่เข้มแข็งแล้วก็เชื่อด้วยนะคะว่าท้ายที่สุดแล้วจะสามารถพูดคุยทำความเข้าใจกันได้ส่วนการโยกย้ายนายทหารของกองทัพบกนั้นไม่น่าจะมีปัญหาคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายนนี้ค่ะเมื่อวานนี้นะคะมีรายงานจากกระทรวงกลาโหมแจ้งนะคะว่าตามคำสั่งกระทรวงกลาโหมเรื่องให้นายทหารช่วยปฏิบัติราชการโดยให้นายทหารสัญญาบัตรสังกัดกระทรวงกลาโหมช่วยปฏิบัติราชการที่สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมและส่งมอบหน้าที่ราชการประจำและให้รายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการณสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมถนนแจ้งวัฒนะจังหวัดนนทบุรี3นาย1คือพลเอกเสถียรเพิ่มทองอินปลัดกระทรวงกลาโหมให้ปฏิบัติหน้าที่ให้คำปรึกษาและข้อพิจารณาเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงของชาติและการใช้ทหารพัฒนาใน3จังหวัดชายแดนใต้พลเอกชาตรีทัตติรองปลัดกระทรวงกลาโหมปฏิบัติหน้าที่ให้คำปรึกษาและข้อพิจารณาเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติพลเอกพินพาสริวัฒน์เจ้ากรมเสมียนตราปฏิบัติหน้าที่ให้คำปรึกษาและข้อพิจารณาเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการเพื่อแก้ปัญหา3จังหวัดชายแดนใต้ทั้งนี้นะคะตั้งแต่วันที่28สิงหาคม2555โดยมีพลเอกวรวิทย์ชินนาวินเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้ลงนามค่ะ